ที่14กันยายน2561เวลา 9:00 นที่ศาลาการประเรียนวัดนาควิชัยนายแพทย์กิติศักดิ์คณาสวัสดิ์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรทินนราภิรมย์รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้และติดตามผลการดำเนินงานการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายคนพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเป็นองค์รวมประจำปี2561โดยมีนางจันดีเจริญสิริเลขานุการนายกเทศมนตรีเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยจากสถิติข้อมูลคนพิการของจังหวัดมหาสารคามที่มาขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2537ถึงวันที่26กุมภาพันธ์2561รวมจำนวน 24,427 รายเป็นคนพิการในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน686รายได้แยกประเภทคนพิการดังนี้ประเภทพิการทางการมองเห็นจำนวน42รายประเภทพิการทางการได้ยินสื่อความหมายจำนวน172รายประเภทพิการทางด้านการเคลื่อนไหวหรือร่างกายจำนวน301รายประเภทพิการทางด้านจิตและพฤติกรรมจำนวน64รายประเภทพิการทางด้านสติปัญญาจำนวน64รายประเภทพิการด้านการเรียนรู้จำนวน2รายประเภทความพิการด้านออทิสติก8รายและที่มีความพิการซ้ำซ้อนจำนวน33รายซึ่งการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการที่ติดบ้านติดเตียงในชุมชนถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยมีญาติหรือผู้ดูแลและคนในชุมชนมีส่วนร่วมเนื่องจากความพิการทั้งทางร่างกายและจิตใจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทำให้ผู้พิการไม่สามารถดำรงชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์ทำให้ขาดการดูแลรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการรวมไปถึงการเป็นภาระต่อญาติหรือผู้ดูแลเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบุรพาจึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพัฒนาให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและกิจกรรมให้เหมาะสมกับปัญหาของคนพิการพัฒนาทักษะอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์อย่างครอบคลุมและให้มีระบบในการดูแลสุขภาพคนพิการที่ยั่งยืนเกิดนวัตกรรมการดูแลคนพิการในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามอย่างเหมาะสมโดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่คนพิการอาสาสมัครผู้ดูแลคนพิการประธานชุมชนทั้ง30ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานชุมชน30ชุมชนทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า100คน